สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการริงไซด์การเมืองนะครับพบกันวันพุธที่20พฤษภาคม2563นะต้องบอกว่าการเมืองเริ่มกลับมาคึกคักอีกวาระหนึ่งต้อนรับการเปิดสมัยประชุมสภานะครับโดยเฉพาะในฝากฝั่งรัฐบาลเองก็มีสัญญาณเหมือนจะเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในเป็นมหาภารตยุทธนะฮะจนปรากฏชื่อพรรคการเมืองใหม่ออกมานั่นก็คือพรรคสร้างไทยนะฮะล่าสุดแกนนำหลายคนก็ออกมาปฏิเสธแล้วแหละขณะที่ฝ่ายค้านเองก็ปรากฏชื่อเช่นกันนะฮะชื่อพรรคอันนี้ในส่วนของพรรคพลังใหม่นะฮะเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าการเกิดขึ้นถึงแนวคิด2พรรคการเมืองใหม่ที่จะมารองรับตรงนี้มีข้อเท็จจริงอย่างไรเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดและที่สำคัญก็คือจะทำให้โฉมหน้าการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนจะมาพูดคุยกับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เชี่ยวชาญเรื่องสถาบันการเมืองเรื่องเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งพอดีนะฮะรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับมาในบรรยากาศแบบป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนะฮะอาจารย์จะบอกว่ารายการแรกในชีวิตเลยที่ใส่เฟสชิลด์นั่นแหละเพราะว่าแม้ตัวเลขวันนี้จะแค่หนึ่งคนนะฮะยังประมาทไม่ได้เรื่องของการเข้าห้างต่างๆเหมือนกันแต่ว่าเรื่องการเมืองการปรากฏชื่อพรรคสร้างไทยก่อนในฝากฝั่งของพรรคพลังประชารัฐอาจารย์แม้คุณอุตมะมาดามเดียจอกมาปฏิเสธแล้วแหละแต่เรื่องความขัดแย้งภายในพรรคเองนี่แหละเป็นไปได้ไหมอาจารย์ที่เขาจะแยกตัวไปตั้งพรรคใหม่คือแยกจริงๆเนี่ยผมยังไม่ค่อยให้น้ำหนักเยอะนะยังให้เพียงแค่50-50นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการตั้งพรรคการเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะแล้วก็ถ้าฟังจากชื่อที่ออกมาในกระแสข่าวตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมคิดคุณอุตมะมาดามเดียเหล่านี้ยังค่อนข้างใหม่กับการเมืองนะครับอาจจะมีอาจารย์สมคิดท่านเดียวที่เคยมีประสบการณ์การเมืองมายาวนานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าการตั้งพรรคการเมืองเนี่ยยังไงต้องมีฐานจากสส อยู่ไม่น้อยหมายถึงฐานมวลชนการเมืองสสเขตสสเขตหรือถ้าไม่มีสสเขตต้องมีฐานมวลชนอย่างที่คุณเชือกบอกนะอย่างกรณีของอดีตอนาคตใหม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสสเขตในตอนต้นที่เขาตั้งพรรคนะครับแต่ว่าเขามีฐานมวลชนมีกระแสพรรคมีเรื่องของการพยายามจะสร้างพื้นที่เชิงอุดมการณ์ต่างๆนะจนทำให้เขาก็ได้สสเขตมาส่วนหนึ่งบัญชีรายชื่อก็ส่วนใหญ่นะแต่คราวนี้เนี่ยถามว่าดูจากบรรดาชื่อเสียงเรียงนามนะของท่านเหล่านี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นแม่เหล็กได้ขนาดนั้นนะถ้าตั้งพรรคการเมืองขึ้นได้จริงนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะขับเคลื่อนให้เกิดพรรคเนี้ยขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมให้น้ำหนัก50-50นะแล้ววันนี้ถามว่าสถานการณ์ภายในพลังประชารัฐเนี่ยถึงขั้นที่จะต้องมีการแยกตัวออกมาเป็นพรรคหรือยังเนี่ยคงยังไม่ถึงขั้นนั้นแม้ว่าเราจะเห็นเรื่องของกระบวนการในการต่อรองอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะแต่ประเด็นมันน่าสนใจว่าทำไมเรามาได้ชื่อพรรคสร้างไทยเนี่ยได้ยินกันตอนเนี้ยนะซึ่งกำลังจะอยู่ในช่วงการปรับคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอีกไม่นานเรื่องของการต่อรองแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นประเด็นใหญ่เลยครับเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเริ่มมีการเปิดสภาละนะแล้วก็พอเปิดสภาหลายคนก็คาดหมายว่าคงจะได้เห็นการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านนะที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมเพราะเดิมเนี่ยฝ่ายค้านเขาจะขอเปิดวิสามันแต่ปรากฏว่าเปิดไม่ได้เพราะเสียงไม่ถึงนะวันนี้ฝ่ายค้านได้อ่อนแรงไปเยอะครับนะครับนี่พอจะขอเปิดวิสามันเนี่ยเสียงก็ไม่ถึงเนี่ยการที่จะขับเคลื่อนต่างๆทางการเมืองนอกสภาเนี่ยมันก็ดูจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะฝ่ายค้านก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบริหารไม่ได้มีอำนาจรัฐการที่จะไปแก้ปัญหาโควิดการจะสะท้อนเสียงประชาชนต่างๆเนี่ยมันดูเงียบไปหมดเลยนะเพราะนั้นเนี่ยพอเปิดสภาครั้งนี้ฝ่ายค้านเขามีพื้นที่ในการที่จะจัดเต็มรอจัดเต็มมานานแน่นอนครับเพราะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายแน่นอนละพรก.กู้เงินนะ 1.9 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วก็การใช้อำนาจต่างๆรัฐบาลในช่วงที่มีพรก.ฉุกเฉินด้วยนะซึ่งกฎหมาย2ฉบับนี้ต้องเข้าสู่สภาเพื่อที่จะปรับสภาพให้เป็นพระบัญญัตินะจริงอยู่นะครับการแก้ไขเพิ่มเติมอะไรทำไม่ได้ละในการอภิปรายก็อาจจะได้เพียงแค่นิดๆหน่อยๆเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ว่าทำได้เพียงแค่การเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบคือได้เห็นชอบก็กลายเป็นพระบัญญัติไปเลยถ้าไม่เห็นชอบก็ไม่กระทบต่อกิจการที่ดำเนินการมาก่อนหน้านั้นแล้วนะแต่ยังไงก็ด้วยเสียงรัฐบาลนะครับก็คงจะผ่านนะโดยไม่ได้เป็นที่ต้องกังวลอะไรหรอกนะครับแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าเมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็จะต้องมีการเอางบเหล่านี้ไปขับเคลื่อนนะซึ่งนั่นหมายว่าจะต้องมีเรื่องของการจัดทำพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะของปี2563เนี่ยเกิดขึ้นนะพอถึงตรงนี้ครับก็จะมีกระบวนการในการที่จะเร่งดำเนินการใช้เงินของรัฐบาลนะประกอบกับในแง่ของฝ่ายค้านก็จะมีส่วนในการเข้าไปแปรติกฎหมายฉบับนี้ได้นะเหมือนกับการทำงบมันทั่วไปครับนะพอแปรติเงินจะดึงลงไปลงพื้นที่อะไรยังไงนะก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มมีการต่อรองจากแต่ละกลุ่มละ
ใครจะเดือดร้อนสสคนไหนต้องการงบต้องการโครงการอะไรเหล่านี้รัฐบาลเองก็ต้องมีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมหลังโควิดอีกนะครับเพราะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะดังนั้นชื่อของพรรคสร้างไทยเนี่ยจึงออกมาในช่วงเวลานี้นะแล้วก็สิ่งที่จะรออยู่ในเดือนกรกฎาคมคือการปรับคณะรัฐมนตรีนะฮะว่าปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยไทม์ไลน์มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าครบระยะเวลา1ปีที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่นะคราวนี้พอปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยแต่ละกลุ่มเคลื่อนไหวแน่นอนในพลังประชารัฐเอาเป็นว่าอาจจะมีสัญญาณบางอย่างที่โดยเฉพาะมือเศรษฐกิจของรัฐบาลนี่แหละรู้ตัวว่าจะโดนโจมตีหนักแน่ๆการเปิดสภาขึ้นมาแล้วก็ผลการต่างๆในช่วงรับมือโควิดที่ผ่านมารวมถึงเกมภายในพรรคพลังประชารัฐด้วยแน่นอนการโยนชื่อพรรคนี่ออกมาก็คือฉันมีที่ไปนะถ้าฉันถูกปรับออกอาจจะเป็นการดูหนินถามทางแล้วใครจะไปรู้ล่ะคุณเชื่อลองคิดดูว่าถ้าออกมาพรรคสร้างไทยเกิดขึ้นได้จริงวันนี้ภูมิใจไทยเป็นพรรคอันดับ2นะครับในรัฐบาลรองจากพลังประชารัฐเท่านั้น61ที่นั่งเนี่ยถือว่าเป็นพรรคค่อนๆไปทางพรรคใหญ่ละคือถ้า80ที่นั่งเมื่อไหร่เราถือว่าเป็นพรรคใหญ่ละในครั้งที่61ที่นั่งเนี่ยก็ถือว่าค่อนๆไปทางพรรคใหญ่นะแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าถึงเวลาพลังประชารัฐแตกออกมาเป็นสร้างไทยอีกส่วนนึงไม่ต้องเยอะเอาแค่30คนแล้วกันจาก110กว่าคนของพลังประชารัฐ30เหลือ80ครับเหลือ80แล้วถ้าสร้างไทยมารวมกับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และพรรคอื่นๆจะตั้งรัฐบาลได้นะและตรงนี้ก็อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ฝ่ายค้านอีกพรรคอื่นๆอาจจะเปลี่ยนใจมาร่วมรัฐบาลเพราะว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อแต่สมการการเมืองมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงได้นี่เกิดขึ้นการเมืองในการต่อรองไงครับเพราะนั้นตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ยังให้น้ำหนักที่50 50ก่อนแม้จะเป็น50 50อาจารย์ลองดูหน้าตาสมมติว่าแกนนำอาจจะมีท่านรองสมคิดคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์3 4ท่านนี้พอขายได้มั้ยฮะตรงนี้เนี่ยผมคิดอาจจะขายได้กับผู้คนในส่วนหนึ่งของสังคมเท่านั้นนะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือว่าฐานตรงเนี้ยจะไปชนกับพรรคกล้ามั้ยของคุณกรเพราะคุณกรวันนี้จริงอยู่ไม่ได้อยู่ในสภาครับไม่ได้เป็นส.ส.ละแล้วก็ยังไม่มีการเลือกตั้งพรรคกล้าอาจจะยังไม่มีที่นั่งนะแต่อย่าลืมว่าจุดที่เป็นจุดเน้นหรือจุดขายของพรรคกล้าก็คือความเป็นมือเศรษฐกิจความเชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐกิจของคุณกรซึ่งนั่นก็ชนกับของอาจารย์สมคิดอะชนกันเหมือนกันก็น่าคิดไหมครับว่าถ้าตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วถ้ามีเหตุที่จะต้องเลือกตั้งก่อนครบวาระใน4ปีเนี่ยสองพรรคเนี่ยชนกันแน่นอนในเชิงของจุดขายฐานเดียวกันด้วยฐานทางอุดมการณ์ด้วยก็ใกล้เคียงกันคือเน้นในเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะแล้วคราวนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่ครับว่าถ้ายังไม่ถึงการเลือกตั้งการต่อรองมันก็จะเกิดขึ้นถ้าสร้างไทยสามารถดึงส.ส.มาได้ส่วนหนึ่งสัก20 30คนเนี่ยโอ้ทุกอย่างมันพลิกผันได้เลยนะในทางการเมืองนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจว่าถ้ามีกระแสทางฝั่งเพื่อไทยเหมือนกันจะเกิดพรรคพลังใหม่ขึ้นมาพลังใหม่ฮะแล้วถ้าเงื่อนไขตรงนี้มันลงตัวเพื่อไทยก็ทิ้งเพื่อไทยไว้อย่างนั้นพลังใหม่ยอมจับมือกับทางพรรคสร้างไทยจับมือกับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และพรรคอื่นๆตั้งรัฐบาลได้เลยอาจารย์ระหว่างในภาคฝั่งพลังประชารัฐก็คือครับพรรคสร้างไทยกับในฝั่งของเพื่อไทยคือพรรคพลังใหม่อันไหนเป็นไปได้มากกว่ากันผมคิดว่าน่าจะฝั่งเพื่อไทยนะมีโอกาสจะเป็นไปได้มากกว่านะเพราะวันนี้อย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยเองนั้นเนี่ยก็มาถึงจุดหนึ่งละที่จะต้องเป็นจุดเปลี่ยนของพรรคนะเพราะว่าการเมืองในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่คู่ต่อสู้กันระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์นะเหมือนในอดีตละนะครับถ้าเรามองเฉพาะการเมืองในสภานะฮะแต่วันนี้มันกลายเป็นการต่อสู้กันระหว่างพลังประชารัฐนะกับทางอนาคตใหม่แต่อนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้วแล้วถูกยุบไปก็มาเป็นพรรคก้าวไกลการต่อสู้ดีกรีอาจจะเข้มข้นลดลงน้อยลงไปอีกนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อไทยก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้กันกับทางพลังประชารัฐเพราะนั้นเมื่อสถานการณ์บริบทการเมืองมันเปลี่ยนเนี่ยพื้นที่เดิมของทางเพื่อไทยอาจจะน้อยลงไปแล้วก็บุคลากรทางการเมืองที่จะเป็นจุดขายเดิมเนี่ยอาจจะขายกับคนรุ่นใหม่ๆไม่ได้ละนะเช่นคุณหญิงสุดารัตน์ที่เดิมนั้นอาจจะเป็นแกนนำนะครับซึ่งบุคคลอาจจะเป็นที่ชื่นชอบในยุคสมัยหนึ่งพอมายุคนี้ก็อาจจะไม่ใช่นะคราวนี้พอจะไปดูแคนดิเดตท่านอื่นคุณชัดชาติอาจจะขายได้แต่คุณชัดชาติเองวันนี้ก็พยายามที่จะดีดตัวจากพรรคเพื่อไทยนะคุณชัดชาติไปในแต่ละเวทีต่างๆก็บอกว่าคือนักการเมืองอิสระในนามปัจเจกในนามปัจเจกบุคคลนะครับคุณชัยเกษมอันนี้ท่านก็คงไม่ได้จะมีบทบาททางการเมืองอะไรมากนักนี่คือ3แคนดิเดตเพื่อไทยซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยถ้าตัดคุณชัชชาติออกไปไม่มีใครที่จะขายได้เลยนะเพราะนั้นวันนี้อาจจะถึงจุดหนึ่งที่เพื่อไทยจะต้องมีการปรับตัวแล้วนะครับในการที่จะออกมาแตกเป็นพรรค
ฉพาะทางนะที่เป็นเฉพาะกลุ่มอะไรต่างๆมากขึ้นนะเพราะวันนี้เราเข้าสู่ยุคที่มันเป็น new normal ทางการเมืองสมควรนะนอกจาก new normal ในมิติอื่นๆนะครับปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากความขัดแย้งภายในพรรคเพื่อไทยด้วยไหมครับนอกจากเรื่องการปรับตัวก็มีส่วนก็มีส่วนฮะเพราะว่าในพรรคเพื่อไทยเองนั้นเนี่ยเป็นองค์กรทางการเมืองขนาดใหญ่ยังไงเสียก็ดีเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีความขัดแย้งกันในเชิงถึงขั้นจะทำให้พรรคแตกอะไรก็ตามเนี่ยแต่ความเห็นหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันได้อาจจะไม่ได้ลงตัวเสียทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยยิ่งมีคนในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในพรรคมากขึ้นนะโอกาสที่จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในเชิงของความเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมการเมืองต่างๆด้วยนะครับพรรคการเมืองแบบเดิมอาจจะไปได้ยากนะซึ่งเราก็เห็นบทเรียนจากพรรคประชาธิปัตย์มานะคราวนี้คิวต่อไปก็เป็นคิวของเพื่อไทยแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวนะคราวนี้ถ้าเราไปเทียบกับในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยแม้จะเป็นพรรคที่ตั้งใหม่แต่พลังประชารัฐนั้นไม่ใช่เป็นพรรคที่ตั้งขึ้นจากฐานทางอุดมการณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นพอไม่ใช่เป็นพรรคที่ตั้งขึ้นจากฐานทางอุดมการณ์เนี่ยในส่วนพลังประชารัฐเองเราเห็นการต่อรองเนี่ยมาโดยตลอดตั้งแต่การตั้งพรรคนะการเปิดสภาจัดตั้งรัฐบาลเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วมีต่อรองมาตลอดมีทุกจังหวะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีอีกเรื่อยๆนี่คือเรียกว่าเป็นธรรมชาติของทางพลังประชารัฐก็ว่าได้นะแล้วที่เราคุยถึงเมื่อสักครู่ว่าถ้าสมดุลการเมืองมันเปลี่ยนล่ะถูกไหมฮะครับครับแล้ววันนี้ภูมิใจไทยได้9ที่นั่งจากสสเพิ่งแตกรังมานะฮะของอนาคตใหม่มาก็ถือได้ว่าเป็นพรรคที่ได้เพิ่งแตกรังเป็นกอบเป็นกำที่สุดนะแล้วก็ส่งผลให้สถานะภูมิใจไทยเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2ในพรรคร่วมนะฮะแล้ววันนี้ภูมิใจไทยอาจจะไม่ถึงจังหวะเวลาที่เขาจะต่อรองเราไม่เห็นการต่อรองอะไรจากภูมิใจไทยเลยแต่ถ้าวันหนึ่งมันเป็นจังหวะเวลาของเขาละนี่แหละครับพูดถึงพรรคพลังใหม่ในฝั่งของเพื่อไทยก็มีข่าวว่าคนที่ก่อตั้งก็อาจจะเป็นคนยุคที่เคยทำพรรคการเมืองมาก่อนอย่างเช่นมือตั้งพรรคไทยรักไทยมีประสบการณ์มาแล้วในการตั้งพรรค 4-5 พรรคตรงนี้มันจะมาต่อสู้กับการเมืองแบบใหม่ไงอาจารย์ฮะตรงนี้เนี่ยต้องมีโจทย์ยังไงบ้างต้องมีโจทย์สำคัญเลยคือการเมืองมิติใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่จำกัดนะฮะอยู่เฉพาะเรื่องการเมืองในสภาเท่านั้นนะคราวนี้ถ้าพรรคการเมืองไหนยังจำกัดอยู่มิติการเมืองในสภาคือยังมองเรื่องของการใช้สำนวนโวหารการใช้แง่มุมทางกฎหมายใช้เหลี่ยมการเมืองในสภาเนี่ยนะมันอาจจะไปไม่ได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าต้องมีในเรื่องของการเมืองนอกสภาด้วยเช่นการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมนะการเมืองในเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยใกล้ตัวพี่น้องประชาชนนะการเมืองในเรื่องเพศสภาพการเมืองกลุ่มอัตลักษณ์การเมืองเรื่องชาติพันธุ์นะซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่เขาต้องการพื้นที่ทางการเมืองเขาพอสมควรที่เราเรียกว่าเป็นการเมืองในเชิงอัตลักษณ์อ่ะนะแต่พรรคการเมืองเนี่ยมันตอบสนองไม่ทันแล้วพรรคการเมืองในประเทศไทยมันล้าหลังนะมันไม่เหมือนกับพรรคการเมืองในยุโรปในอะไรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มเหล่านี้นะถ้าเราเทียบง่ายๆเนี่ยเหมือนคนยุคนี้ฮะให้เขาดูโทรทัศน์ปกติเนี่ยเขาไม่อยากดูแล้วล่ะใช่เขาก็อยากดูโทรทัศน์ที่ซื้อผ่านแอปบ้างอยากดูโทรทัศน์ที่เป็นช่องเฟซบุ๊กบ้างช่อง YouTube เป็นแพลตฟอร์มใหม่เป็นแพลตฟอร์มใหม่เพราะมันตอบสนองกับตัวเขามากกว่าเงี้ยวันนั้นตรงนี้มันก็คือการปรับเปลี่ยนในเชิงยุคสมัยอะพรรคการเมืองเองก็ต้องเปลี่ยนแต่พรรคการเมืองในบ้านเราเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนไม่ค่อยทันกับยุคทันกับสมัยเหล่านี้จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่สุดด้วยใช่เปลี่ยนไม่สุดด้วยจะให้แนวทางในส่วนของพลังใหม่นี่เขาจะยึดโยงความเข้มข้นทางอุดมการณ์เหมือนเดิมไหมฮะหรือว่าจะเป็นแนวประนีประนอมมากขึ้นอาจจะมีความประนีประนอมมากขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์ทางการเมืองอะไรต่างๆของทางพรรคไทยรักไทยมาสู่เพื่อไทยนะฮะแล้วก็พอมาสู่พลังใหม่เนี่ยการประนีประนอมก็อาจจะเยอะขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่าในพลังใหม่เนี่ยกลุ่มที่น่าจะมีบทบาทสำคัญเนี่ยอาจจะเป็นบรรดาเพื่อไทยพลัสนะจะไม่ใช่เพื่อไทยเก่านะฮะเพื่อไทยเก่าอาจจะอยู่ในฐานะของการที่รักษาพรรคเดิมไว้นะครับก็คนเก่าคนแก่ก็อยู่ในพรรคเดิมมันไปนะหรืออาจจะมาบางท่านอยู่ในพรรคใหม่ที่ตั้งขึ้นถ้าเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยก็อาจจะอยู่ในฐานะของการเป็นที่ปรึกษาแต่คนที่ขับเคลื่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นบรรดากลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆในเพื่อไทยหรือคนที่อดีตเคยอยู่ไทยรักษาชาติที่ไม่โดนตัดสิทธิ์การเมืองนะอาจจะเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้กันนะครับแต่ความยึดโยงเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นแกนหลักของในฝั่งเพื่อไทยนี่จะยังคงอยู่เหมือนเดิมไหมอุดมการณ์ที่เขาเคยสร้างกันมาจริงๆเรียกว่าเป็นแนวร่วมนะแนวร่วมทางอุดมการณ์ยังไงก็ยังคงอยู่นะครับเพราะชุดอุดมการณ์เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวพรรคนะคือคนถ้ามีอุดมการณ์เหมือนกันเนี่ยอยู่จุดไหนเนี่ยเขาก็เป็นแนวร่วมทางอุดมการณ์นั้นได้หมดนะตัวอย่างเหมือนวันนี้เราเห็นกลุ่มก้าวหน้ากับพรรคก้าวไกลก็คืออุดมการณ์ชุดเดียวกันแต่เพียงเขาอยู่คนละที่แค่นั้นเองครับวันนี้น่าสนใจคือฝั่งพลังประชารัฐออกมาปฏิเสธแต่ฝั่งของเพื่อไทยยังไม่ออกมาปฏิเสธการตั้งพรรคใหม่นั่นนะเราไม่ค่อยได้ยินการปฏิเสธเลยแล้วก็
ดูแล้วเนี่ยทางฝั่งเพื่อไทยนั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าเพราะอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เพื่อไทยต้องปรับตัวแต่พลังประชารัฐเนี่ยลักษณะการออกมาของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องการปรับตัวมันเป็นเรื่องการต่อรองแล้วก็มันที่มาคนละแบบไงคนละแบบจุดประสงค์คนละแบบวัตถุประสงค์คนละแบบอย่างคุณชื่อบอกนั่นแหละถูกเลยฮะก็คือว่าก่อนหน้านี้เราได้ยินชื่อว่าอาจารย์สมคิดอาจจะหลุดคุณอุตมะอาจจะต้องไป คุณสนธิรัตน์อาจจะถูกบีบไม่อยู่ในตำแหน่งเลขาอะไรแบบนี้แล้วมันก็เกิดชื่อของพรรคสร้างไทยขึ้นมาเนี่ยว่าตรงนี้มันก็สะท้อนภาพไปเห็นนะว่ากระบวนการในวัตถุประสงค์การเกิดกระแสข่าวตรงนี้มันต่างกันนะคราวนี้อย่างที่บอกว่าในพลังประชารัฐเนี่ยเรียกว่าธรรมชาติแล้วล่ะนะเราคงจะไม่ได้เห็นความราบเรียบราบรื่นหรอกสำหรับในพลังประชารัฐนะเรื่องนี้สมดุลทางการเมืองก็เปลี่ยนอย่างที่เราคุยเรื่องของพรรคร่วมนะฮะหรือแม้กระทั่งประเด็นข้อวิจารณ์ทางสังคมนะซึ่งคนก็วิจารณ์กันเยอะในเรื่องของการเยียวยาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรแล้วเผอิญหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็เลขาธิการพรรคคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจปากท้องตอนนี้ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าพอมีชื่อเหล่านี้ก็เลยเกิดกระแสว่าต้องการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคนะจะเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแล้ววันนี้กลุ่มต่างๆในพลังประชารัฐเนี่ยมีมากมายหลากหลายนะนอกจากกลุ่มเหล่านี้ในกลุ่มยังมีกวนในกวนใหญ่กวนย่อยต่างๆที่แล้วอาจจะเป็นการจัดระเบียบจัดแถวเพื่อเตรียมเปิดสภาจะประชุมนัดแรกวันที่27ใช่ไหมครับสภาคนนี้นะฮะสัปดาห์หน้าจะมีการพูดถึงพูดแน่ๆแหละเรื่องพรบ.เงินกู้มีปมไหนที่น่าสนใจบ้างครับคือวันนี้หลักคิดในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยเรายังอยู่กับหลักที่เราเรียกว่าอนุรักษ์นิยมทางการคลังนะก็คือว่าวิธีคิดเมื่อมีปัญหาเศรษฐกิจก็เอาเงินใส่เข้าไปครับนะเอาเงินไปเยียวยาใครเดือดร้อนเอาเงินช่วยไปนะเพราะนั้นตรงนี้มันกลายเป็นวิธีคิดแบบดั้งเดิมไหมนะซึ่งในโลกยุคนี้ถามว่าการแก้ระยะสั้นเนี่ยอาจจะใช่นะครับสำหรับเรื่องของการเยียวยาให้เงินกับประชาชนแต่ว่าระยะยาวเนี่ยเราจะไปให้เงินอย่างเนี้ยอยู่โดยตลอดมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับรัฐบาลจะกู้เงินแล้วกู้เงินอีกมาหนี้สาธารณะก็มากมายก่ายกองเพราะนั้นเนี่ยการที่จะต้องแก้ปัญหาโดยการใช้วิธีคิดแบบใหม่นะเช่นเมื่อได้เงินมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการให้เยียวยาทั้งหมดนะหรือให้เยียวยาโดยที่จะต้องมีกระบวนการในการที่จะพัฒนาไปด้วยเยียวยาไปด้วยนะคล้ายการบินไทยอ่ะนะฮะฟื้นฟูแล้วก็กระบวนการต่างๆด้วยแต่สิ่งที่เราจะได้เห็นแน่ๆคือลีลาของฝ่ายค้านไม่ฮะที่เขาอัดอั้นมานานน่าจะมาชะเรื่องการกู้เงินแน่นอนเพราะว่าวันนี้พื้นที่เดียวที่ฝ่ายค้านมีนั้นก็คือพื้นที่ในสภานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าฝ่ายค้านปล่อยตรงนี้ให้ผ่านไปเนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับการที่จะทำงานในเรื่องของประเด็นโควิดในครั้งนี้เลยครับถ้าฝ่ายรัฐบาลอ้างว่าที่จำเป็นต้องใช้แบบนี้อาจจะขาดการตรวจสอ บหรือว่าอาจจะสิ่งที่ฝ่ายค้านเรียกว่าไร้ประสิทธิภาพเนี่ยฮะอ้างเหตุผลเรื่องโควิดขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มันจะกลบเหตุผลกลบข้อบกพร่องต่างๆได้ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะอ้างเรื่องโควิดต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันก็เกิดการตั้งคำถามอยู่หลายส่วนเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่า new normal ก็ตามนะสิ่งที่ประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินต่างๆก็ตามเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความชอบธรรมในการใช้อำนาจไหมนะหลายคนก็เปรียบเทียบว่านี่คือความรู้คืออำนาจก็คือเป็นเรื่องของการที่เอาความรู้ในเรื่องของการแพทย์การสาธารณสุขเนี่ยมาสร้างอำนาจในรูปแบบใหม่นะเพราะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะเป็นประเด็นที่เกิดการตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะว่าการอ้างเฉพาะเรื่องของวิกฤตเนี่ยนะฮะในการบริหารงานแล้วก็อาจจะทำให้เกิดประเด็นคำถามอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นไหมกับทางสังคมนะแล้วก็วันนี้มายาคติหลายอย่างมันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับกับในการบริหารงานในยุคนี้นะฮะเพราะคนเขาก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนั้นเยอะครับเราต้องจับตาดูท่าทีการยกมือของฝั่งพรรคพลังประชารัฐด้วยไหมฮะเพราะว่าเขาขัดแย้งกันอยู่อาจจะไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องการกู้เงินมีเสียงซุบซิบนินทาว่ากลุ่มที่ได้ผลประโยชน์เป็นแค่บางกลุ่มเท่านั้นครับคือจับตาก็จับตาได้แต่เชื่อว่าท้ายสุดมติก็ออกมาเหมือนเดิมนะฮะก็คือผ่านแน่นอนเพราะว่ายังไงเสียเนี่ยความขัดแย้งในพลังประชารัฐก็น่าจะจบลงได้ด้วยการพูดคุยการเจรจากันนอกรอบต่อรองกันแล้วก็คงจะไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลสำหรับรัฐบาลอาจารย์ไม่กังวลใช่ไหมครับเปิดสภารอบนี้ไม่กังวลฮะไม่กังวลเลยสำหรับรัฐบาลว่าจะไปได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไงเสียงก็มากกว่าแล้วก็เราก็เห็นได้ว่าฝ่ายค้านเนี่ยอ่อนแรงไปเยอะนะครับในสถานการณ์ณปัจจุบันนี้แล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยรัฐบาลก็ยังไม่เห็นรอยปิร้าวถึงขั้นที่จะทำให้เกิดความแตกแยกได้คือท้ายสุดรัฐบาลจะไปได้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านสักเท่าไหร่หรอกในประวัติศาสตร์การเมืองย้อนไปดูเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็เกิดจากความแตกแยกภายในรัฐบาลนะภายในพรรคร่วมหรือภายในกลุ่ม
การเมืองต่างๆที่อยู่ในรัฐบาลแต่ว่าถ้าทุกอย่างยังไปกันได้นะครับเรี่ยวแรงฝ่ายค้านเนี่ยแทบจะทำอะไรรัฐบาลไม่ได้หรอกครับแล้วยิ่งวันนี้เสียงปริ่มน้ำไม่มีแล้วด้วยนะฮะการจะไปชนะโหวตชนะอะไรก็เป็นเรื่องที่ยากเวลาการอภิปราย3วันด้วยกันที่เขากำหนดออกมาเนี่ยอาจารย์วันละ10ชั่วโมงเองเพราะว่าติดเคอร์ฟิวประชุมดึกไม่ได้แล้วรอบนี้น่าจะเพียงพอไหมฮะอันที่จริงนั้นเนี่ยน่าจะอนุโลมให้พิเศษไหมสำหรับท่านสสทั้งหลายจะได้ทำงานคุ้มค่าหน่อยนะ อนุโลมให้พิเศษว่าใครมีบัตรไปประชุมสสอะไรก็ให้ทำงานได้หลังห้าทุ่มได้หลังห้าทุ่มได้ความจริงแหมน่าต้องทำงานหนักขึ้นวันนี้หน่อยนะแต่ว่าเอาเถอะเพราะครั้งนี้มีกำกับเอาไว้ด้วยเรื่องเคอร์ฟิวเนี่ยก็คงจะได้ระดับหนึ่งอ่ะนะแล้วก็อย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่ครับว่าเงื่อนไขรัฐธรรมนูญเนี่ยการอนุมัติพระกำหนดเนี่ยไปเป็นพระบัญญัตินั้นเนี่ยทำได้เพียงแค่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะจากพิปรายก็ได้เล็กๆน้อยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นพิธีเป็นพิธีแต่แปลติไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมต่างๆไม่ได้แม้นว่าเป็นการประชุมครั้งแรกที่ถูกครอบด้วยเคอร์ฟิวแล้วก็ต้องเลื่อนให้ตรงเวลาอาจารย์อาจารย์เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของ new normal ปกติวิถีชีวิตใหม่ที่เขาทำการเนี่ยเรื่องการเว้นระยะห่างการใส่หน้าผงหน้ากากทางการเมืองเนี่ยจ้ามีอะไรที่ถือว่าเป็น new normal ทางการเมืองไหมฮะจริงๆแล้ว new normal ทางการเมืองเนี่ยก็ต้องถามว่าใครเป็นคนกำหนดนะคือคำว่า new normal เดี๋ยวนี้ใช้กันเยอะมากนะฮะว่าทางเศรษฐกิจทางสังคมวิถีชีวิตกับทางสาธารณสุขใครเป็นคนกำหนดสุดท้ายคนที่กำหนดนี่คือคนที่มีอำนาจในเชิงของความรู้นะที่เขาเปรียบเทียบว่าความรู้คืออำนาจไงฮะเช่นอำนาจในเรื่องของการแพทย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะ new normal ทางการเมืองก็เหมือนกันใครเป็นคนกำหนดนะซึ่งถ้าในโลกยุคปัจจุบันถ้าเราบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือกระแสหลักเนี่ยก็ต้องบอกประชาชนเป็นคนกำหนดนะอันนี้ประชาชนกำหนด new normal ตรงนี้ก็หมายว่า new normal ดังกล่าวก็ต้องเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของประชาชนนะจะไม่ใช่เป็นเรื่องการทำงานการเมืองของผู้คนที่อยู่ในสภาเท่านั้นนะเป็นเรื่องของการใช้กฎหมายใช้แง่มุมใช้การประชุมสภาไม่ใช่แค่นั้นละแต่ต้องเป็นการเมืองที่อยู่นอกสภาด้วยการเมืองที่มันอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชนนะครับตอบสนองแก้ปัญหาประชาชนแล้วก็ต้องก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมด้วยนะคือจะไปพูดในมิติเดิมๆประเด็นเดิมๆเนี่ยคนก็อาจจะไม่ได้สนใจเราถึงขั้นนั้นไม่อาจารย์เพราะว่าการเมืองไทยอาจจะยังถูกกับเคลื่อนที่ทุนด้วยโครงสร้างอำนาจแน่นอนนี่คือการเมืองที่ล้าหลังไงนี่คือการเมืองที่มันล้าหลังแล้วครับคือการเมืองที่เรียกว่าสังคมเนี่ยเขาไปไกลแล้วนะการเมืองก็ยังอยู่อย่างเงี้ยยังล้าหลังอยู่เงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่สามารถตอบสนองนะครับต่อความต้องการของประชาชนได้นะครับวันนี้ถามว่าเราเห็นพรรคไหนที่ออกมาพูดเรื่องโควิดกันอย่างจริงๆจังๆการที่จะเดินหน้าต่อจากเนี้ยนะ post covid ควรจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างเรายังไม่เห็นเลยนะเรายังไม่เห็นเลยเราก็เห็นแต่การพูดในแบบเดิมๆเช่นการเยียวยานะการให้เงินประชาชนช่วยผู้เดือดร้อนเนี่ยซึ่งอันนั้นมันคืออนุรักษ์นิยมทางการคลังไงที่เราคุยเมื่อสักครู่ไงฮะแต่ว่าอนุรักษ์นิยมทั้งการคลังแล้วก็ด้านการเมืองด้วยประเทศไทยตอนนี้ใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นวาระแห่งชาติที่เพิ่งผ่านพ้นไปหลายคนก็รู้ระทึกเกี่ยวกับเรื่องของการบินไทยอาจารย์นั่นแหละครับการเข้าแผนฟื้นฟูล่าสุดนี่อาจารย์เห็นด้วยกับแผนนี้ไหมคือคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมและจำเป็นนะเพราะวันนี้เนี่ยอย่าลืมว่าการบินไทยนั้นเนี่ยจะอยู่ในภาวะที่รัฐจะไปอุ้มต่อเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ยากครับนั่นคือปัญหาจริงๆของการบินไทยเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะฮะ1ก็คือปัญหาในส่วนโครงสร้างของการบินไทยกับ2คือปัญหาในเชิงบริบทของอุตสาหกรรมการบินนะครับครับอันนี้ในส่วนโครงสร้างการบินไทยเนี่ยการบินไทยนั้นเดิมเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็นครึ่งกึ่งๆก้ำกึ่งนะฮะเราใช้คำว่าบริษัทมหาชนที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นนะคือไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจโดยแท้นะแต่ว่าเป็นบริษัทมหาชนที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะอันนี้เนี่ยการบินไทยด้วยโครงสร้างนะที่ตั้งแต่ตอนก่อกำเนิดมาเนี่ยพอเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือความคิดแบบระบบราชการนะซึ่งก็คือต้องมีกำลังคนนะทุกอย่างต้องทำด้วยตัวเองต้องมีแผนกนู้นแผนกนี้มีการจัดโครงสร้างองค์กรก็เลยทำให้การบินไทยนั้นเนี่ยเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ใหญ่จำนวนคนเนี่ยมากมายแต่ผลิตภาพเนี่ยมันน้อยไงฮะ productivity หรือที่เราเรียกผลิตภาพเนี่ยน้อย คือคนเยอะแต่งานเนี่ยออกมาน้อ อยนะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างการบริหารหรือไม่กระทั่งเรื่องที่ถูกตั้งคำถามเรื่องบรรษัทพิบาลธรรมาพิบาลการเปิดเผยโปร่งใสนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของสวัสดิการเรื่องอะไรที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้มันก็คือปัญหาในเชิงโครงสร้างการบินไทยซึ่งในยุคหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไปได้เพราะว่ารัฐเป็นผู้ถือหุ้นนะเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็คงจะไม่ประสบปัญหา
เรื่องของภาวะเจ๊งแน่นอนอธิบายง่ายอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอบริบทมันเปลี่ยนไปอุตสาหกรรมการบินมันเปลี่ยนไปมีเรื่องของคู่แข่งเนี่ยมากขึ้นนะภายใต้สภาวะการบินที่เรียกว่า low cost หรือสายการบินต้นทุนต่ำมีเรื่องของราคาน้ำมันนะที่สูงมากขึ้นแล้วนี่เป็นอุปสรรคต่อบรรดาสายการบินต่างๆทั่วโลกนะคือเรื่องราคาน้ำมันนะมีเรื่องแบบของเครื่องบินนะที่ออกมารุ่นใหม่ๆแล้วการบินไทยเนี่ยมีเพียบเลยนะทีนี้ไอ้การมีแบบเครื่องบินมากมายหลากหลายเนี่ยระบบของการซ่อมบำรุงการฝึกกำลังคนนะการมีอู่ซ่อมการอะไรมันจะเป็นต้นทุนที่ตามมามากมายนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐเนี่ยสามารถที่จะตรึงเอาไว้ได้นะพอเกิดปัญหากับการไทยก็ตรึงอุ้มเอาไว้นะฮะอันนี้พอตรึงไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ไปไม่ได้นะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยมีวิกฤตเรื่องโควิดเนี่ยรัฐก็ต้องมีหนี้สาธารณะที่กู้มาอีก 1.9 ล้านล้านบาทการฟื้นฟูต้องมาใช้ฟื้นฟูเยียวยาในเรื่องของการสาธารณสุขนะอีกมากมายนะครับฟื้นฟูเยียวยาเรื่องเศรษฐกิจให้กับประชาชนอีกมากมายแล้ววันนี้เนี่ยมายาคติเดิมเนี่ยในเรื่องความเป็นสายการบินแห่งชาติเนี่ยถูกท้าทายหรือตั้งคำถามจากคนจำนวนไม่น้อยนะคือคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะสายการบินแห่งชาติบางคนยังไม่เคยนั่งเลยนะบางคนเดินทางเนี่ยทั้งชีวิตมันก็ไม่เคยใช้เรื่องของการบินเลยการบินทุกอย่างก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นเครื่องบินไม่ต้องพึ่งเครื่องบินบางคนอาจจะนั่งเครื่องบินแต่เขานั่งโลคอสเพราะนั้นสายการบินแห่งชาติยังไงในคนไม่ตั้งคำถามเพราะนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าไม่อินอย่างคุณเชือกบอกคนไม่ได้อินว่าเออนี่คือสายการบินที่เราจะต้องช่วยกันอุ้มหรืออะไรเหมือนกับในอดีตนะแล้วก็มันก็มีบทเรียนจากหลายๆสายการบินที่เป็นสายการบินแห่งชาติเนี่ยอเมริกันแอร์ไลน์ก็เคยต้องอยู่ในสภาวะเงี้ยหลังจากเหตุการณ์9/11เพราะตอนนั้นคนอเมริกันไม่กล้าขึ้นเครื่องบินไงJapan Airlines ก็อยู่ในสภาพอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นนะตอนนั้นก็เป็นปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สะท้อนภาพไปเห็นว่าการฟื้นฟูเนี่ยก็คงเป็นทางเลือกที่ไม่ได้มีมากนักนะแล้วก็อาจจะเป็นทางเลือกที่จำเป็นนะครับสำหรับการบินไทยที่ต้องเข้าสู่การเป็นบริษัทเอกชนเต็มรูปแบบนะแล้วก็ต้องมีการแข่งขันมีการปรับองค์กรนะต่างๆที่มันเข้มข้นขึ้นอาจารย์เรื่องของจังหวะเวลาหลายคนไม่คาดคิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นในยุคพลเอกประยุทธ์เพราะว่าในทางการเมืองในสภาพการบินไทยเขาว่ากันว่าเป็นคนที่เชียร์ลุงตู่มาอย่างตลอดต่อเนื่องครับก็ถึงเชียร์ไงก็คงไปไม่ไหวมั้งนะฮะเพราะว่าถ้าลุงตู่ไปสนับสนุนอะไรมากเกินไปก็คงจะไม่ได้เพราะเราก็เห็นท่านนายกเองก็แถลงนะฮะเมื่อวานนะครับที่ท่านก็บอกว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินใจของท่านก็ต้องยึดเอาประโยชน์นะของสังคมของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะซึ่งอันนั้นก็เป็นทางที่ถูกต้องละนะครับวันนี้มีแกนนำของพรรคก้าวไกลออกมาพูดเหมือนกันว่าการที่รัฐบาลไม่กล้าอุ้มการบินไทยต่อไปเพราะว่ามติมหาชนกดดันทำให้ลุงตู่เนี่ยไม่กล้าอุ้มต่อไปแล้วแต่อีกฝั่งนึงน่าจะเป็นปัจจัยภายในเขาบอกว่าเป็นการผลักดันของทางคมนาคมกับท่านรองอนุทินที่กำกับคมนาคมเหมือนกันเมื่อก่อนหน้านี้ทางท่านรองสมคิดคุณอุตมะยังมีแนวคิดที่จะไปอุ้มอยู่เอากระทรวงการคลังไปอุ้มอยู่ใช่ถูกต้องครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสัปดาห์ก่อนนะเราได้ข่าวว่าสามรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยนะแล้วก็ทางคุณอนุทินก็ไปพบท่านนายกไปคุยนะซึ่งก็คงจะไปให้แนวคิดอะไรต่างๆพอสมควรนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีแล้วล่ะนะครับในการที่จะต้องตัดสินใจอย่างนี้นะแม้ว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งของคนในรัฐบาลอาจจะบอกต้องอุ้มการบินไทยหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่ว่าในสภาวะอย่างนี้นะถ้าอุ้มกันไปต่อเนี่ยมันคงจะไปไม่ไหวอ่ะถึงที่สุดแล้วจริงๆถึงที่สุดแล้วจริงๆนะปัจจัยอะไรอาจารย์ที่จะทำให้การบินไทยนี่กลับมาเป็นบริษัทที่ได้กำไรแล้วก็ไปรอดสิ่งสำคัญก็คือจะต้องพัฒนานะโครงสร้างระบบการบริหารที่มีความทันสมัยมีความเป็นบรรษัทพิบาลเปิดเผยโปร่งใสนะแล้วคราวนี้คนที่จะเป็นเจ้าของได้เนี่ยต้องมีประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยมันถึงจะเกิดความเป็นสายการบินแห่งชาติประชาชนเนี่ยต้องเข้าถึงได้ราคาตั๋วนะการลดสวัสดิการพนักงานการคัดสรรพนักงานที่มีประสิทธิภาพนะที่มีเขาเรียกว่าผลิตภาพ productivity ต่างๆซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นกับการบินไทยโฉมหน้าของคณะกรรมการชุดใหม่ที่เราอาจจะได้เห็นได้ในช่วงสัปดาห์หน้านี้จะมีผลไหมฮะมีผลฮะเพราะว่าตอนนี้พอเข้ากระบวนการฟื้นฟูเนี่ยจะไม่เหมือนกับกระบวนการล้มละลายนะคือณตอนนี้คนบางคนสับสนว่าจะตรงการไทยล้มละลายไหมอะไรไหมมันอย่างนี้ฮะถ้าล้มละลายเนี่ยหมายความว่าเลิกกิจการแล้วต้องเอาทรัพย์สินทั้งหมดมาขายทอดตลาดแล้วก็เงินเหลืออยู่เท่าไหร่เอาไปชำระหนี้ให้บรรดาเจ้าหนี้อันนั้นเขาเรียกว่าล้มละลายนะแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าการฟื้นฟูกิจการนะคือเข้าสู่กระบวนการทางศาลเหมือนกันแหละแต่ว่ายังทำกิจกรรมอะไรต่างๆตามปกติในทางธุรกรรมเนี่ยได้ปกติเลยนะการเป็นไทยก็เปิดบริษัทบินอะไรได้ตามปกติแต่ระหว่างทำธุรกิจปกติเนี่ย
ก็จะมีกระบวนการในการประชุมเจ้าหนี้นะอันนี้เจ้าหนี้จะเป็นคนเลือกครับครับนะว่าอยากจะได้ใครเข้ามาเป็นผู้บริหารเนี่ยขั้นตอนมันจะผิดกันละซึ่งในอดีตในคนเลือกนี่คือผู้ถือหุ้นใหญ่ในกระทรวงการคลังก็จะเป็นคนกำหนดว่าใครเป็นบอร์ดใครเป็นดีดีเป็นเอ็มดีอะไรต่างๆอันนี้เจ้าหนี้เป็นคนเลือกเพราะว่าเจ้าหนี้เขาคือเจ้าของเงินที่ให้คุณยืมไปเป็นหนี้เพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่เลือกว่าเอาละฉันอยากจะได้ใครเข้ามาทำหน้าที่บริหารก็จะตั้งกรรมการแผนมาชุดหนึ่งแล้วมีการจัดทำแผนฟื้นฟูนะว่าหลังจากเนี้ยจะปรับกิจการยังไงจะมีกระบวนการยังไงในการเอาหนี้ไปคืนยังไงจะมีการทำกำไรยังไงนะมันก็จะเกี่ยวข้องกับการบริหารทั้งหมดแล้วครับในเชิงการปรับองค์กรการบริหารงานบุคคลเลยทั้งหมดเลยแหมต้องรอดูกันนะฮะน่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับการบินไทยที่หลายคนก็คอยลุ้นกันอยู่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนท้ายที่สุดครม.ก็เคาะในรูปแบบนี้แล้วส่วนพรบ.ล้มละลายครับแล้วผลกระทบก็ไม่เกิดขึ้นกับบรรดาสหกรณ์70แห่งอ๋อถ้าเข้าสู่ทางนี้วันก่อนนี้คุณมนัญญามาเหมือนกันว่าจะไม่กระทบกับสหกรณ์เจ้าหนี้ไม่กระทบก็สหกรณ์เหล่านี้ก็จะเป็นเจ้าหนี้ซึ่งก็จะต้องมีหน้าที่ไปประชุมแล้วก็เลือกว่าจะเอาใครมาบริหารนะแต่ว่าถ้าใช้วิธีการล้มละลายอันนี้กระทบนะฮะสหกรณ์ทั้งหลายเนี่ยกระทบหมดรวมทั้งผมก็จะกระทบด้วยเพราะว่าอาจารย์เป็นสมาชิกไม่ใช่ฮะเป็นสมาชิกสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยผมนี่ถือหุ้นในที่มีอันนั้นส่วนหนึ่งและกระทบโดยตรงฮะก็คือว่ามีตั๋วเครื่องบินที่กำลังขอคืนอยู่อันเนื่องมาจากการยกเลิกโอลิมปิกฮะผมจะกลายเป็นเจ้าหนี้ด้วยถ้ามีการล้มละลายนะฮะเนี่ยเป็นวาระสำคัญจริงๆนะฮะไม่แพ้การเมืองที่คนไทยกำลังลุ้นกันอยู่เพราะว่าแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับภาษีพี่น้องประชาชนนะฮะก็เป็นประเด็นการเมืองที่เราพูดคุยในวันนี้มีข่าวด่วนเข้ามาครับอาจารย์ครับกับการสูญเสียในวงการการเมืองไทยนะฮะก็คือท่านสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนะฮะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับนะครับที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยวัย67ปีซึ่งท่านก็เข้ารับการรักษาตัวมากว่า3ปีแล้วนะทีมงานวิงไซต์การเมืองรวมถึงอาจารย์ยุทธพรต้องขอแสดงความอาลัยในโอกาสนี้นะครับสำหรับรายการวิงไซต์การเมืองวันนี้ของเราหมดเวลาแล้วนะฮะจะมาพบกันใหม่กับอาจารย์ยุทธพรในการวิเคราะห์แง่มุมทางการเมืองที่น่าสนใจวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับแต่วันนี้อาจารย์ยุทธพรผมเชือกพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ